ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือ Vault Everest Wild Track นะครับผมรุ่นย่อยใหม่ของเขาที่จะมาเป็นตัวท็อปใหม่ด้วยใครที่ใช้ไทเทเนียมไทเทเนียมพลัสอยู่แล้วบอกว่าฉันเนี่ยตัวท็อปนะนี่เปลี่ยนอีกแล้วนะครับคลิปก่อนหน้านี้พาชมตัวท็อปใหม่ของ Ranger ไปแล้วคลิปนี้พามาชมตัวท็อปใหม่ของ Everest กันก็จะเป็นชุดแต่งที่ทำให้เขาดูกระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้นนะครับดูวัยรุ่นขึ้นนั่นเองด้วยชุดตกแต่งแบบสีที่เป็นเอกลักษณ์ของตัว Wild Track อยู่แล้วนะครับฟรอนต์สีดำด้านแบบนี้เสริมความโดดเด่นให้กับด้านหน้าของตัวรถนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นในโทนแบบพอมันโดนไฟนะผมว่ามันเป็นเหมือนเทาดำนะตัดกับตัวกระจังด้านในที่จะเป็นสีดำเงาก็ทำให้มันดูมีมิติดูไม่น่าเบื่อนะครับเนี่ยเห็นชัดเลยว่าตัวโบด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสีเทาเข้มนะครับเทาดำส่วนลิ้นด้านในตัวรวงพึ่งเนี่ยจะเป็นสีดำเงาโลโก้ Ford ก็จะเป็นสีน้ำเงินตัดกับสีเงินนะครับกระจังด้านหน้าสวยงามแบบนี้อยู่แล้วเซ็นเซอร์ระยะด้านหน้า6ตำแหน่งไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวเมทริกไฟหน้าที่ท็อปที่สุดของเขานั่นเองชิ้นการตกแต่งนะครับพลาสติกตรงนี้ที่บัมเปอร์นะครับมีตัวลากจูงที่โคตรแข็งแรงนะครับพลาสติกตรงนี้ก็เป็นพลาสติกเหรอแม่ตรงนี้เป็นพลาสติกวะวอปนึกว่าจะให้เหล็กมาแต่ว่าเมื่อกี้ที่พาไปชมตัว Storm Track เนี่ยมันเป็นเหล็กมาหน่อยนึงนะครับก็ใครสนใจคันนู้นก็ไปดูรีวิวคันนู้นได้คลิปนี้จะพามารีวิวคันนี้ไฟหน้าเมทริกนะครับ Performance LED มี Cornering Light มีไฟสูงต่ำอัตโนมัติต่างๆยอดเยี่ยมอยู่แล้วเนาะคงไม่ต้องอยากเห็นไฟกันมั้งอยากเห็นใช่ไหมได้เปิดให้สักครู่นะครับแป๊บนึงแน่ๆเนี่ยมันเป็นเมทริกนะครับมันสามารถที่จะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บผ่านองศาได้คอร์เนอร์ลิงไลท์ได้แล้วก็โคมไฟหน้ารูปตัว C สวยงามยอดเยี่ยมอยู่แล้วไฟตัดหมอก LED ครบถ้วนอยู่แล้วนั่นเองนะครับเอาล่ะมาดูกันที่ดีไซน์ของล้อแม็กซ์ดีกว่าล้อแม็กซ์ของเขาก็จะดูสปอร์ตแบบนี้นะครับยางที่ติดมาเป็น Goodyear Territory 2255/55ล้อแม็กขนาด20นิ้วช่วงล่างด้านหน้าด้านหลังก็โอ้โหยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับมีหมุดในการติดซุ้มล้อเนี่ยหลายตำแหน่งเลยนะเป็นสีเทาเข้มแบบนี้นะเมทัลลิกโดนไฟแล้วแบบยิบยับดีเหลือเกินบุด้านในซุ้มล้อพลาสติกดูดีทั้งหมดเลยโลโก้ของตัวเครื่องยนต์ไบเทอร์โบก็จะเป็นสีดำเงาตัดกับสีเทาเข้มเทาดำแบบนี้210แรงม้านะครับ500นิวตันเมตรตัวนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีด e-shifter เหมือนกับในตัวท็อปปกติเขาเนี่ยแหละกระจกมองข้างครับสีเทาเข้มเทาดำแบบนี้ไฟเลี้ยวฝั่งมาให้เรียบร้อยพร้อมกล้องมองรอบคันมือเปิดประตูสีเดียวกับตัวรถพร้อมสมาร์ทเอนทรีนะครับโลโก้ของ Wild Track ก็จะอยู่ที่มุมแบบนี้บันไดขึ้นรถนะครับจะมีการตกแต่งชายขอบที่เป็นสีเงินแล้วก็ตัวเสา B ของเขาสติ๊กเกอร์สีดำรถเป็นเหมือนกันทุกรุ่นเลยเดี๋ยวนี้คันใหญ่เหมาะสำหรับครอบครัวมากแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นว่า Everest เนี่ยเป็นรถที่ขายดีเป็นอันดับ3ในกลุ่มรถ PPV นะครับ Isuzu ของตัว MU-X ใช่ไหม Toyota Fortuner เนี่ยเขาขายกันอยู่เยอะอยู่แล้วแต่ว่าทำเป็นเล่น Everest เนี่ยยอดขายของเขาอยู่แบบครึ่งนึงของ2เจ้าตลาดในกลุ่ม PPV เลยนะครับเรลแหลกหลังคาของเขาจะเป็นสีเงินสวยงามแบบนี้นะครับไปติดตั้งแหลกหลังคาไว้ใส่กล่องใส่คล้องอะไรกันเพิ่มเติมได้แล้วก็มีหลังคาพาโนรามิกซันรูฟที่จะยาวมาจนถึงแถวตอนที่2ด้วยอันนี้ก็เบสอินคลาสเฟิร์สอินคลาสยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่มีในกลุ่มรถ PPV ในประเทศไทยของเรากระจกแถว3เนี่ยใหญ่เลยอันนี้ผมชอบมากนี่ที่เติมน้ำมันนะครับดีเซลB20 สูงสุดสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับพร้อมไฟเบรกดวงที่3ไลฟ้ามีมาครบถ้วนปัดน้ำฝนด้านหลังก็ขนาดเล็กนะไฟท้ายสวยมากไฟท้ายสวยจริงๆสำหรับ Everest แล้วก็น่าจะเป็นโคม LED นะครับไฟถอยไฟเลี้ยวมันเป็นคุณๆแบบนี้ผมไม่แน่ใจไฟเลี้ยวสักทีว่าด้านในเป็นหลอดอะไรโลโก้ Everest นะครับจะถูกฝังไว้ด้านในพร้อมชิ้นการตกแต่งสีดำมันก็จะเป็นเหมือนแบบชิ้นพลาสติกใสอะคริลิกอย่างเงี้ยเคลือบอยู่ด้านบนของฟอนต์แล้วก็ด้านบนของตัวดีไซน์โครงไฟต่างๆไฟส่องสว่างป้ายทะเบียนนะครับกล้องด้านหลังโลโก้ Wild Track
ตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปขับ4ชิ้นทับทิมบัมเปอร์ก็จะเป็นพลาสติกสีดำด้านแบบนี้ยางอะไหล่พอมันเป็น Wild Track นะครับก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปในคลิปตัว Storm Trek แล้วว่ามันก็จะเน้นที่ความสปอร์ตมากกว่าแต่ก็ให้ขับ4มันน่าสำหรับคนที่อยากไปได้ไกลขึ้นนะครับฝาท้ายเปิดด้วยไฟฟ้าปิดด้วยไฟฟ้านะครับมีมือสำหรับในกรณีที่ต้องจับต้องโหนต่างๆเนี่ยก็สะดวกแล้วก็ตัวเบาะด้านหลังเนี่ยก็จะพับด้วยไฟฟ้านะครับหล่นลงมาสินะเหมือนเล่นเกมมีในส่วนของช่องชาร์จไฟด้านหลัง12โวลต์ใครอยากดูรีวิวรุ่นย่อยอื่นๆของ Everest นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Trend ตัว Sport หรือว่าตัว Top ของเขาเนี่ยเคนมีรีวิวพาชมทุกรุ่นเลยอยู่ในช่อง Gear Up ของเราเซิร์ชได้เลย Gear Up แล้วก็ตามด้วยชื่อรุ่นของที่คุณผู้ชมชมนะครับแถว3เนี่ยมันจะเจ๋งตรงที่เขารู้ว่าบางทีเด็กมันนั่งนะฮะเอาเด็กมานั่งเนี่ยก็ต้องมีสิ่งความบันเทิงให้เขาคือนอกจาก12โวลต์ตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะมี12โวลต์ด้านในตรงนั้นอีก1ตำแหน่งนะครับรวมถึงที่วางแก้วเนี่ยจะเห็นว่าด้านข้างของเขาก็จะเป็นร่องยาวๆเอาไว้ให้เก็บให้วาง iPad กันได้หรือถ้าไม่มีคนนั่งก็มีฮุกตรงนี้นะครับในกรณีที่ต้องรัดของเนี่ยนะก็จะสะดวกสบายด้วยนั่นเองเปิดกลับคืนขึ้นมานี่ก็จะเป็นช่องวางของของเขานะครับอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ตัวjacking point อยู่ตรงนี้วางของเก็บของได้นิดหน่อยมีนี่ด้วยนะนี่อย่างชอบเลย เจ๋งว่าเขาคำนึงถึงไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าของคนที่ใช้จริงนะครับว่าทำยังไงที่ดีไซน์ออกมาแล้วก็จะสะดวกในการใช้งานจริงมากที่สุดด้วยอ่ะมาดูกันที่ด้านนี้ห้องโดยสารฟ้าบราวหลังคายกสูงไม่เป็นไรแต่ภายในของเขาเนี่ยมันกว้างจริงๆมันกว้างจริงหลังคาพาโนรามิกมูนรูฟนะครับตั้งชื่อให้มันงงกันเนาะพวกค่ายรถเนี่ยมูนรูฟซันรูฟหลังคากระจกอะนั่นแหละก็จะยาวแบบนี้เลยนะครับมีช่องแอร์สำหรับตอนหลังนะครับไฟส่องสว่างก็จะเป็นสีวอร์มไลท์แล้วก็เฮ้ยที่เท้าแขนก็คือไม่มักง่ายเอาของเรนเจอร์มาใส่อันนี้คือดีวางแก้วได้แบบนี้นะครับหรูหราเลยทีเดียวเชียวแหละถ้าเทียบกับรถ PPV รุ่นอื่นในตลาดนะครับการดีไซน์เบาะก็จะว้าวหลบไปทำให้เวลาคนขายยางจริงเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่วางเข่าได้เยอะขึ้นหุ้มหนังเดินตะเข็บสีเหลืองตามสไตล์ของ Wild Track นะมันก็ไม่ใช่เหลืองหรอกมันก็แบบเหลืองส้มอ่ะนะครับแถบนะครับการตกแต่งที่ดูสปอร์ตแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยสามารถปรับเอนได้นะนะ60 40นี่คือชั้นสุดนี่คือเอนลงไปมันไม่เอนเวอร์นะครับแต่เอนพอที่จะให้แบบคุณพ่อดูสิดาวสมมุตินะฮะเหตุการณ์สมมุติแล้วก็สามารถที่จะปรับพับลงมาได้60 40นะครับแล้วก็ปรับเลื่อนมาด้านหน้าได้เนี่ยในกรณีที่ต้องมีคนนั่งหลังเนี่ยเฮ้ยอันนี้คือนั่งได้จริงเลยนะมีแอร์ด้านหลังนะครับที่สามารถปรับพัดลมได้นะครับมีช่องจ่ายไฟ USB C USB A ช่องเสียบปลั๊กไฟบ้านอุโมงค์ตรงนี้อาจจะสูงทำให้คนนั่งกลางไม่สะดวกเท่าไหร่นักไม่ต้องนั่งให้ดูกันถึงแถว3หรอกเนาะเพราะว่าก็ไม่ได้มีอะไรใหม่ขนาดนั้นหรือต้องนั่งให้ดูไม่ต้องหรอกไปดูด้านหน้ากันครับการตกแต่งนะครับจะเห็นว่าแถวเมื่อสักครู่เนี่ยที่คุณเห็นประตูด้านหลังเนี่ยมันก็จะเป็นแถบสีเทาใช่ไหมแบบเป็นดูดำด้านๆอ่ะแต่ถ้าคุณดูที่บานประตูของแถวหน้านะครับก็จะเป็นชิ้นการตกแต่งที่เป็นสีเทาเข้มหรือว่าสีเทาดำนี่แหละแล้วก็ชิ้นโครเมียมเนาะดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นเองภายในนะครับก็จะตกแต่งตามสไตล์ของ Wild Track ไม่ว่าจะเป็นเดินตะเข็บหุ้มหนังนะครับสีส้มเหลืองแบบนี้อันนี้เป็นนูนออกมานะครับคำว่า Everest การตกแต่งท่อแอร์ก็จะเป็นสีดำเงากับโครเมียมแบบบัชนะไม่ใช่โครเมียมแบบลิเกอ่ะเก็บของจุดนี้ได้นะครับมีที่ใส่แก้วเรียบร้อยแถบการตกแต่งตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมเทาเข้มตัดกับโครเมียมที่เป็นแบบบัชเบาะเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังนะครับปักคำว่า Wild Track แล้วก็เดินตะเข็บสี
ส้มเหลืองซึ่งจริงๆผมว่า Wild Track เนี่ยตั้งแต่ตัว Ranger แล้วใน Next Gen เนี่ยมันดูไม่ลิเกเท่ากับตัวก่อนหน้านี้นะตัวก่อนหน้านี้สำหรับผมว่าลิเกเกินไปนะครับอ่ะมีอะไรอีกอ่านตามป้ายเขาเลยไหมนะครับ e-shifter นะครับเกียร์อัตโนมัติตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ e-shifter แบบ10สปีดพร้อม fully automate park assist system ก็คือระบบช่วยถอยจอดอัตโนมัติที่ทำงานได้ดีรวมถึงนะครับในกรณีที่ถ้าคุณเข้าเกียร์ดีอยู่แล้วคุณจอดรถเงี้ยแล้วแบบรีบแบบไม่ไหวแล้วอะต้องแบบไปขึ้นหวยรางวัลที่1อะจอดปุ๊บเปิดประตูปึ๊กลงมาอย่างเงี้ยตัวเกียร์นะครับ e-shifter เนี่ยก็จะเตะจากดีขึ้นไปพีให้คุณแบบอัตโนมัติเลยรถมันไม่ได้สตาร์ทนะผมก็ไม่ควรที่จะทำให้คุณผู้ชมดูหรอกแต่จะบอกว่ามันทำได้วางแก้วแบบนี้ยอดเยี่ยมมันทำให้คุณสามารถวางแก้วเยติได้จริงโดยที่มันไม่เกยกันหรือแก้วกาแฟเวลาที่คุณไปร้านกาแฟอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ต้องเกยกันนะครับไม่ต้องทะเลาะกันมี wireless charging ที่วาง iPhone 13 Pro ได้อย่างสะดวกสบายมี USB-A USB-C นะครับวางของตรงนี้ได้นิดหน่อยซึ่งก็คงวางกุญแจกันหรือเปล่าส่วนใหญ่คุณผู้ชมใช้ช่องตรงนี้วางอะไรกันเนี่ยนี่ทะลุด้านข้างได้แบบนี้นะครับใส่ดีไซน์เข้าไปนิดหน่อยดีเทลดีใส่ใจดีเทลดีครับแล้วก็มีนี่ครับเบรกมือไฟฟ้านะครับออโต้โฮจะอยู่ในหน้าจอระบบขับ4 Drive Mode 6รูปแบบสำหรับรุ่นที่เป็นขับ4นะครับตัวพาร์คกิ้งเห็นไหมตัวนี้ก็จะเป็นเทเรนกดปุ๊บหน้าจอตรงกลางก็จะเป็นหน้าจอออฟโรดขึ้นมาเพื่อเช็คว่าฟังก์ชันการขับเคลื่อนของตัวรถเป็นยังไงครับ2ขับ4นะครับฮิลดีเซ่นในแบบออฟโรดมี e-shift lock ด้วยมีหลายอย่างเลยอยู่ในหน้าจอนี้นะครับเรื่องของระบบความปลอดภัยเนี่ยมีกล้องรอบคันมีกล้องรอบคันนะครับเซ็นเซอร์กะระยะมีมาให้นะครับในส่วนของฟังก์ชันของระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่เนี่ย Adaptive Cruise Control นะครับก็จะมีการปรับระยะห่างได้รวมถึง Stop and Go นะครับควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางระบบกันการชนด้านหน้าหน่วงเวลากล้องมองหลังไบสปอร์ตนะครับตรวจจับขนาดถอยออกจากช่องตัวเรียคอร์สนั่นเองช่วยเบรกนะครับขนาดถอยหลังก็คือเรียคอร์สถ้าจะชนเนี่ยก็เบรกให้ด้วยเนาะเตือนผู้ขับขี่ระบบต่างๆเยอะแยะมากมายรองรับฟอร์ดพาสนะครับสตาร์ทได้จากแอปพลิเคชันก็จะทำได้ในบางรุ่นของฟอร์ดนะแต่ถ้าตัวท็อปอย่างเงี้ยทำได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับที่เท้าแขนเนี่ยก็จะบุหนังมาเดินตะเข็บซึ่งเมื่อกี้เพิ่งลงมาจากเรนเจอร์แล้วรู้สึกว่าEverest มันทำตรงนี้มาได้นุ่มกว่า Ranger เนาะไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่านะนุ่มดีนะครับมีถาดเพิ่มเข้ามาจาก Ranger นะ Ranger จะไม่มีถาดตรงนี้นะครับก็จะมีช่องจ่ายไฟ12โวลต์อยู่ในนี้มีผ้ายางรองแล้วก็มีอันนี้มาให้ใส่คืนยังไงเหรอกุญแจนะครับมีอะไรตื่นเต้นไหมเอ่ยสำหรับ Wild Track ไม่มีครับทั่วไปนี่ช่วยจอดอัจฉริยะนะครับมีนะครับมีตัวเบาะปรับไฟฟ้าเนี่ยคู่หน้าก็จะทำได้ถึง8ทิศทางเลยทีเดียวตัวพวงมาลัยของเขาขึ้นลงเข้าออกหน้าจอแสดงผลตัวอินโฟเทนเมนต์เนี่ย12นิ้วแต่ถ้าตัวหน้าจอ MID เนี่ยหรือหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่เนี่ยจะมีอยู่ 12.4 นิ้วด้วยกันเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรเพิ่มเข้ามาเนาะ Driving Mode ก็จะมี6โหมดด้วยกันถนนนะครับอีโคลากพ่วงถนนลื่นโคลนล่องทราย3 4 5 6โหมดนะครับวิวโหมดจะอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันจะไม่เป็นเกียร์บนมันจะเป็นไปด้านหน้าแล้วก็ต้องกลับมาด้านหลังอ่ะหน้าจอตรงนี้ก็ถ้าอยากดูรายละเอียดของหน้าจอทั้ง2หน้าจอนะครับไปดูรีวิวได้ในช่องของเรานะครับพาชมฟังก์ชันหน้าจอต่างๆเนี่ยก็น่าจะครบถ้วนอยู่แล้วเนาะตัดแสงอัตโนมัตินะครับมีไฟส่องสว่างที่เป็นสีฟ้าๆเนาะในกรณีที่ตอนกลางคืนเนี่ยก็เรียกว่าไฟส่องแผนที่นี่แหละมีที่เก็บแว่นกันแดดนะครับตัวนี่พาโนรามิกซันรูฟนะครับก็จะมีเฉดที่หนาเลยแหละแล้วก็เป็นไฟฟ้าด้วยเปิดแค่ตอนหน้าเปิดแค่ตอนหลังได้หรือว่าจะเปิดกระจกด้วยก็เปิดได้นะครับไปแล้วเปิดแบบครึ่งๆกลางๆให้ดูมันก็จะเปิดแค่ตอนหน้านะครับตอนหลังเขาจะไม่ได้เปิดด้วยนะไอตัวกระจกจุดนี้บังแดดมีไฟไหมเอ่ยนี่พอเป็น Everest นะครับก็จะมีไฟสำหรับกระจกแต่งหน้าที่เป็นสี Warm Light เข้ามาให้ด้วยอ่ะนี่คือ Ford Everest Wild Track นะครับโทรศัพท์ผมไม่ไหนวะ
และนี่นะครับคือรุ่นท็อปใหม่ของ Ford Everest นะครับกับ Everest Wild Track แต่ในเวลาที่จำกัดผมจะพาคุณผู้ชมชมให้ครบทุกรุ่นแบบละเอียดที่สุดนะครับถ้าขาดตกตรงไหนไปต้องขออภัยคุณผู้ชมจริงๆครับนี่คืออีกหนึ่งรุ่นท็อปใหม่ของ Ranger ครับกับ Ranger Storm Trackไลฟ์สไตล์ปิกอัพที่โคตรเท่อยู่บนถนนก็คือโดดเด่นที่สุดโดดเด่นกว่านี้ก็คือ Raptor แล้วครับอีกหนึ่งรุ่นก็จะเป็น XLS ของ Ranger นะครับรุ่นย่อยใหม่ที่คุ้มค่ามากขึ้นนะครับราคาอาจจะถูกลงกว่าจาก XLT แต่ว่าออปชันการใช้งานต่างๆที่จำเป็นก็ครบถ้วนสำหรับการใช้งานแล้วก็การเป็นรถยนต์นั่งในครอบครัวฝากติดตามทั้ง3คลิปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ